ะคุณครูจะพานักเรียนค่ะไปสัมภาษณ์คุณครูในโรงเรียนกันว่าเขามีความคิดเห็นยังไงนะคะสำหรับวาเลนไทน์ในวันนี้เดี๋ยวเราดูสิคะว่าวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปสัมภาษณ์ใครกันอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะบอกจุดประสงค์ก่อนว่าเราจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะคำถามที่คุณจะถามก็คือว่ามีความรู้สึกอย่างไรคะกับวันวาเลนไทน์ระหว่างตั้งตารอเตรียมการแบบเซอร์ไพรส์สุดจัดเต็มเลยค่ะแล้วก็สองก็คือแค่วันธรรมดาวันหนึ่งเราไปสอบถามคุณครูกันเลยดีกว่าค่ะไปเราจะไปดูกันนะคะว่าคุณครูคนแรกเนี่ยที่เราจะไปสัมภาษณ์เขาว่ามีความคิดเห็นยังไงนะคะกับวันวาเลนไทน์นะคะนักเรียนลองดูสิว่าจะเป็นใครไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะหัวนะคะจากกิจกรรมวันวาเลนไทน์ค่ะก็เลยจะมาสัมภาษณ์คุณครูว่าคุณครูมีความคิดเห็นยังไงคะกับวันวาเลนไทน์ค่ะระหว่างรอตั้งหน้าตั้งตารอวันนี้โดยเฉพาะเลยกับรู้สึกว่ามันเฉยเป็นวันธรรมดาวันหนึ่งค่ะถ้าตอนนี้นะคะก็จะรู้สึกเฉยเพราะว่าทุกวันก็เหมือนกันหมดเพราะว่าทุกวันก็ต้องมีความรักให้กันทุกวันเลยโอ้ยขนลุกอ่ะงานขอถามคำถามนะคะอยากรู้มากเลยว่าตอนวัยรุ่นเนี่ยคุณครูมีโมเมนต์แบบตื่นเต้นกับวันวาเลนไทน์ไหมคะถามว่ามีไหมตอนแรกไม่มีหรอกแต่พอดีมีคนเอาของมาให้ของมาให้แบบไม่รู้นะคะไม่รู้ตัวเพราะว่ามีคนแอบชอบอยู่ไม่รู้พอเอามาให้ก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยของใครอะไรเงี้ยก็คุยกับเพื่อนว่าของใครแล้วสุดท้ายดอกไม้นั้นน่ะคือดอกไม้ที่ทำจากแบงค์สีแดงจำนวน10ดอกแค่นั้นสมัยวัยรุ่นก็ดีใจเนาะค่ะหลังจากนั้นก็มีวันเดียวกันก็จะมีส่งสมัยก่อนไม่มีอะไรนะข้อความอะไรเงี้ยแล้วมีจดหมายน้อยมาให้เปิดดูก็ยังไม่รู้ว่าเป็นคนคนเดียวกันก็เมื่อมาก็มีอีกแวะมาที่บ้านแล้วก็มาถามว่าเป็นยังไงที่ให้ไปชอบไหมขอตอบให้คุยอะไรที่คำสามคำค่ะให้ตอบวันวาเลนไทน์นี้หน่อยได้ไหมคะเอาแค่สามคำพอนะคุยอะไรรักใส่ใจโอ้ยเป็นไงบ้างคะนักเรียนคะแค่คนแรกก็พีคขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะนักเรียนคะเราไปดูคนที่สองของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะว่าเราจะไปถามใครค่ะห้องมาเรียนก็น่าจะนึกออกแล้วนะคะว่าเป็นทางการกันวันวาเลนไทน์อ่ะรู้สึกเฉยๆเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยวันวาเลนไทน์ถือว่าไม่ใช่เป็นวันสำคัญแต่ปัจจุบันเนี้ยเด็กๆส่วนใหญ่คิดว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยเป็นวันที่สำคัญสำหรับเขาและในอย่างนี้คุณครูอยากฝากอะไรบอกอะไรกับนักเรียนไหมคะในวันนี้อ๋อวันวาเลนไทน์เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นวันอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเป็นของไทยหรือของต่างชาติเขากำหนดวันขึ้นมาแล้วเนี่ยแสดงว่าวันนั้นเป็นวันสำคัญแสดงว่าวันนั้นเป็นวันสำคัญแล้วก็โดยเฉพาะวันวาเลนไทน์เนี่ยเป็นวันที่เขาให้เราแสดงความรักต่อกันนับว่าดีที่สุดแต่เด็กไทยเราไม่ได้คิดอย่างนั้นส่วนใหญ่จะคิดว่าวันวาเลนไทน์นั้นต้อง
อย่างนั้นอย่างนี้ต้องมีของฝากต้องมีอะไรแก่กันและกันเสมอจึงอยากจะฝากนักเรียนว่าหรือฝากเด็กไทยว่าการที่จะมีวันวาเลนไทน์นั้นเขาให้เรารู้จักรักกันรักเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและก็ครอบครัวการจะทำอะไรนั้นไม่ควรจะทำให้เลยเถิดต่อหน้าที่ของตนเองคือหน้าที่ของนักเรียนค่ะงั้นรบกวนคุณครูให้นิยามกับคำวันวาเลนไทน์เนี่ยสักสามคำได้ไหมคะคุณครูนิยามวันวาเลนคำวันวาเลนไทน์ค่ะสามคำอย่างเช่นบอกรักหน่อยก็ยังดีค่ะรักนะจุ๊บจุ๊บ